ติดตามชมอีสานวันนี้กันต่อนะครับหลังจากที่ปลายปีที่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ตวรวจราชการแล้วก็ประชุมคอรมอรสัญจรกันพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งในปีนี้นะครับประชุมคอรมอรสัญจรน,นัดแรกจะขึ้นที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำปางในวันที่14-15มกราคมนีม้ครับ พลเอกประยุทธจันรโอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีกําหนดเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคอรม,มสัญจรเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่แลวก็จังหวัดลำปางนะครับระหว่างวันที่14นะครับถึง15มกราคมนี้โดยในวันจันทร์ที่14มกราคมนะครับช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปพบประชาชนบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ะอำเภอแม่แจ่มแล้วก็รับชมวิททัศน์แม่แจ่มโมเดลเกี่ยวกับการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรโดยใช้กลไกประชารัฐจากนั้นนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ที่บ้านแม่ปางนะครับศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรของอำเภอแม่จําที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามาศาสตร์พระราชาครับ ค่ะส่วนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะคณะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางเพื่อพบปะประชาชนที่อำเภอแม่ทะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นประธานส,สักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มอบหนังสืออนุญาตให้ทําเป็นที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอีกทั้งพบปะประชาชนและเปิดศูนย์การ แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักส่วนในวันอังคารที่15มกราคมค่ะก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตร,รีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดลำปางเสร็จจากการประชุมแล้วในช่วงบ่ายะนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระาธาตุลำปางและสาการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะ